ับเข้าสู่รายการครบเครื่องเรื่องสุขภาพนะคะในช่วงที่2ของรายการค่ะเราจะมาพูดคุยกันนะคะถึงรายละเอียดค่ะแล้วก็ให้ความรู้กับคุณผู้ชมนะคะว่าอาการปวดหลังเนี่ยมันอะไรยังไงพี่ตั้มคะตอนนี้นะคะผู้เชี่ยวชาญนั่งอยู่กับเราแล้วค่ะคุณสิริชัยบุญวัฒนกุลค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านสรีระและกายภาพบําบัดค่ะสวัสดีค่ะคุณสิริชัยสวัสดีค่ะครับผมอยากรู้มากเลยว่าเวลาเขาบ่นกันว่าปวดหลังปวดหลังปวดหลังเนี่ยคือปวดอะไรของหลังเช่นมันกระดูกกล้ามเนื้อกระดูกเอ็นหรืออะไรอะไรโอเคครับคือด้วยส่วนใหญ่ของอาการปวดหลังเนี่ยเป็นได้ทุกอาการที่คุณหมอบอกเลยนะครับแต่ว่าต้องบอกว่าโดยส่วนใหญ่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับมันจะเป็นในเรื่องของตัวกล้ามเนื้อมากกว่าที่มีการอักเสบนะครับเนื่องจากกล้ามเนื้อเนี่ยเราใช้งานเวรหลังของเราเนี่ยถ้าเราดูกระดูกสันหลังของเราเนี่ยมันจะเป็นความโค้งนะครับซึ่งทำให้มุมตรงนั้นเนี่ยน้ำหนักมันตกลงมาเยอะแล้วพอมันเยอะปุ๊บเนี่ยมันก็เลยเกิดการอักเสบได้ง่ายนะครับเหมือนกับว่ากล้ามเนื้อปกติมันไม่ได้วางตัวตรงๆมากนะมันมีมุมที่มันพร้อมที่จะอักเสบอยู่แล้วทีนี้เวลาที่เราใช้งานนะครับอย่างทั่วไปทุกวันนี้เนี่ยเราไม่ใช้งานในเรื่องของการที่ว่าเรานั่งนานๆนะครับหรืออะไรก็ตามต่างๆที่ว่าเป็นการใช้งานหลังเยอะเวลาเรานั่งขับรถเราก็ใช้งานพวกนี้เยอะแล้วเวลาด้วยความที่เฟอร์นิเจอร์หลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเบาะรถหรือเก้าอี้ทำงานต่างๆเขาไม่ได้ดีไซน์ให้มันเหมาะกับเป็นลักษณะที่ถูกต้องเพราะนั้นหลังก็เลยเป็นจุดหนึ่งที่ว่าเกิดการอักเสบได้ง่ายเพราะนั่งผิดท่านั่นเองถูกต้องประมาณนั้นใช่แต่บางคนไม่รู้ตัวบางคนไม่รู้ตัวก็ค่อยๆชีวิตประจำวันมันก็ค่อยๆแบบนี้ไปเรื่อยๆผิดไปเรื่อยๆนะครับสะสมพอพูดว่าเป็นปวดที่กล้ามเนื้อนั่นหมายความว่าตรงไหนก็ได้เลยเพราะว่าทั้งหลังเราเป็นกล้ามเนื้อทั้งหมดถูกไหมคะถูกต้องครับทีนี้เวลาหลังเนี่ยคนส่วนใหญ่บางทีจับที่คอบ่าแล้วก็จะบอกว่าปวดหลังบางทีปวดหลังเนี่ยบางทีผมจะคือพอคนไข้มาบอกว่าปวดหลังเนี่ยเราก็มองที่หลังแต่คนไข้พอจับตรงนี้ปุ๊บเอ๊ะไม่ใช่ละโอเคก็เลยอธิบายคือจริงๆแล้วเนี่ยทางการแพทย์บางทีก็จะเรียกตรงนี้ว่าหลังส่วนบนเหมือนกันเราไม่ได้เรียกว่าบ่าหรอจริงๆก็แล้วแต่ต้องเรียกว่าบ่าเนาะจริงๆเรียกคอบ่าก็ได้หรือบางคนก็เรียกหลังส่วนบนหลังส่วนล่างก็คือตรงเอวเนี่ยแล้วแต่ความเข้าใจบางทีแค่นั้นเองแล้วแต่ไปจำกัดความยังไงบางทีคำว่าหลังก็อาจจะหมายถึงว่าบริเวณด้านหลังของเราทั้งหมดเรียกว่าเป็นหลังหมดเลยใช่แล้วใช่ครับแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับกล้ามเนื้อหรอครับไอ้ที่ว่ามันอักเสบหรือมันเกิดอาการปวดเนี่ยครับครับโดยส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นรักษาเขาเรียกว่าในเรื่องของการบาลานซ์ของร่างกายนะครับคือปกติเนี่ยสมมติว่าเราแบ่งร่างกายเราเป็นหน้าหลังหน้าหลังซ้ายหน้าหลังใช่นี่เวลาที่เราใช้งานในทั่วไปอย่าสังเกตดูให้ลองนึกดูนะครับว่าทุกคนเนี่ยใช้งานแต่ด้านหน้าหมดนึกออกไหมครับเราใช้งานแต่ด้านหน้านะมีอะไรก็อยู่ด้านหน้าหมดเราเดินก็เดินด้านหน้าเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ากล้ามเนื้อด้านหน้ามันจะแข็งแรงกว่าทีนี้ให้เราเทียบว่ากระดูกของเราเป็นเหมือนไม้อันนึงแล้วกล้ามเนื้อด้านหน้าด้านหลังถ้าด้านหน้ามันโดนดึงตลอดเวลาเพราะฉะนั้นตัวนี้มันก็จะต้องโน้มไปตลอดเวลาทีนี้พอมันโน้มไปปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือร่างกายจะต้องพยายามพังงะตลอดเวลาโดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับเพราะนั้นถามว่าทำไมในเมื่อเราใช้งานด้านหน้าเยอะจริงๆนะแต่ทำไมเราถึงไม่ปวดด้านหน้าเราปวดด้านหลังแล้วสิ่งที่เราทำกันหลายๆอย่างก็คือว่าการที่เราพยายามออกกำลังกายทุกอย่างเนี่ยเราก็ออกกำลังกายแต่ด้านหน้าเราไม่ค่อยออกกำลังกายกลุ่มด้านหลังจริงๆมันเป็นกลุ่มที่มันขาดความแข็งแรงอยู่เพียงแต่ว่าถ้าเราเปลี่ยนคอนเซปต์เรื่องของการออกกำลังกายนะทำให้ตัวพวกนี้เนี่ยมันได้ใช้งานนะครับร่างกายเราจะสมดุลมากขึ้นและการปวดเนี่ยมันจะหายไปมันบาลานซ์กันได้ดีเพราะเราเคยคิดว่าการปวดหลังเนี่ยบางทีมดเป็นประจำเลยพี่ตั้มแต่ว่ามักจะเกิดจากการนอนผิดท่าคือบางทีแบบเป็นคนลีลาเยอะไงบิดเบี้ยวเงี้ยแล้วก็แบบว่านอนก็บิดแล้วพอตื่นมาแล้วแบบเอ้ยปวดหลังอันนั้นมันคือเรารู้สึกว่ามันเกิดจากการที่เราเหมือนกับค้างอยู่ในท่าที่ผิดเป็นเวลานานๆพอประมาณสักเที่ยงเนี่ยมันก็ดีขึ้นแล้วอันนี้มันคืออยู่ในอาการนี้อันนี้คือคุณมดปวดจากในเรื่องของการที่ว่ากล้ามเนื้อแต่เป็นกล้ามเนื้อขาดความยืดหยุ่นนะครับตัวสมบัติของกล้ามเนื้อก็จะมีในเรื่องของการที่ว่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความแข็งแรงความทนทานและมีความยืดหยุ่นอย่างนี้ความยืดหยุ่นเนี่ยมันก็จะค่อยๆลดลงไปจากการใช้งานทั่วไปมีการบาดเจ็บต่างๆแล้วเราไม่ไปออกกําลังกายทําให้มันกล้ามเนื้อพวกนี้มันกลับมาคุณสมบัติของมันดีนะเพราะนั้นความยืดหยุ่นจะเสียเวลาคนที่มีความยืดหยุ่นเสียเนี่ยเราสังเกตได้ง่ายๆคือว่าเขาจะบอกเราบอกว่าเวลาอยู่ในท่าหนึ่งเปลี่ยนท่าเมื่อไหร่ปวดแต่พอสักพักหนึ่งใช้ชีวิตไปสักพักหนึ่งเริ่มมีการขยับไปมากล้ามเนื้อเริ่มสุกยืดหยุ่นแล้วอาการปวดหายไปเนี่ยครับอันนี้คือเป็นตัวบอกเลยครับเช่นอาชีพอะไรบ้างคะที่มักจะปวดหลังมามีความเสี่ยงต่อปวดหลังจริงๆก็จริงๆท็อปฮิตตอนนี้ก็คือแน่นอนครับพวกกลุ่มคนที่นั่งทำงานคอมพิวเตอร์ก็คือออฟฟิศทั้งหลายแหล่ใช่เพราะว่านั่งอยู่เฉย
ไม่ค่อยได้ขยับความยืดหยุ่นก็หายไปอยู่แล้วพอขยับปุ๊บก็จะดีขึ้นและจำพวกที่แบบเป็นอาชีพที่ต้องยกของหนักคือบางทีเราเป็นเนี่ยพี่ตั้มเราไปออกค่ายเราไปออกกิจกรรมเนี่ยวันไหนที่เราแบบยกของหนักวันรุ่งขึ้นมาเลยปวดหลังเลยเป็นเพราะอะไรอ่ะอันนี้จะเป็นการปวดหลังอีกสาเหตุหนึ่งนะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเรายกของหนักเนี่ยสิ่งที่เราต้องระวังก็คือในเรื่องของตัวหมอนรองกระดูกสันหลังที่มันมีการเคลื่อนนะครับทีนี้กล้ามเนื้อเนี่ยถ้าเราตามเราดูตามขนาดของมันเนี่ยกล้ามเนื้อหลังเนี่ยมัดเล็กๆๆนะครับนี้เวลาถ้าเราไปยกของหนักเนี่ยบางทีเราใช้ในเรื่องของการก้มตัวทั้งตัวและดึงขึ้นก้มแล้วยกเลยอันนี้คือหมดทุกคนใช่เราไปใช้กล้ามเนื้อหลังไงซึ่งมัดมันเล็กอยู่แล้วเราไปให้มันถือโอ้โหหนักๆนี้มันไม่ไหวซึ่งผิดมันก็เลยเกิดความผิดปกติได้ง่ายใช่อาจจะมีการฉีกขาดบ้างหรือว่าบางทีรุนแรงจริงก็คือหมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนคือเราคิดว่าเวลาเราก้มไปยกของหนักเราคิดว่าออกแรงที่แขนจริงๆไม่ใช่จริงๆคือใช้หลังใช้หลังแต่ถ้าเกิดว่าถ้าทำไม่ถูกก็คือว่าเราทำตัวของเราให้ตรงแล้วใช้ย่อเข่าและยืดด้วยเข่าหลักการที่ถูกคือใช้กล้ามเนื้อขาเพราะว่าขามันใหญ่ดูกล้ามเนื้อขาแต่ละมัดเข่าก็เสื่อมอีกก็จะได้เสื่อมไปทั่วๆกันไงไม่ได้เสื่อมที่เดียวอันนั้นเสื่อมคือลักษณะของเข่าเนี่ยแค่ยกของเนี่ยไม่ทำให้เกิดความรุนแรงขนาดนั้นอันนี้ก็เป็นอีกกรณีนึงและอย่างเช่นพวกอาชีพแบบลูกหาบอะไรเงี้ยที่เขาแบบต้องใส่แบบเป้อย่างเงี้ยอันนั้นจะเป็นลักษณะของกระดูกสันหลังที่มีความติดลูกนะครับเวลาที่เราแบกเยอะๆงั้นเนี่ยกระดูกสันหลังเนี่ยมันจะค่อยๆโค้งไปตามนั้นกระดูกสันหลังเนี่ยให้เราเทียบว่าเหมือนกับต้นบอนไซครับเราพยายามดัดเราพยายามดามมันยังไงมันก็จะอยู่อย่างนั้นให้เราถ้าเราดามอย่างนั้นทุกวันร่างกายมันก็ยืดอยู่แบบนั้นนะครับอย่างบางคนเนี่ยทำไมสมัยก่อนตัวตรงพอใช้ชีวิตไปเรื่อยๆตัวเริ่มค่อยๆคล่อมค่อยๆคล่อมไปเรื่อยๆนั่นคือเพราะคุณพยายามทำพฤติกรรมแบบนี้ร่างกายก็เลยทำให้เลยนะก็เลยฟิกให้เราปรับตัวตามเร็วเหลือเกินปรับตัวตามนั้นเลยครับเพราะนั้นบางคนเนี่ยหลังคล่อมเนี่ยเขาจะบ่นพวกคนที่หลังคล่อมเนี่ยให้นึกว่าหลังเขาเหมือนกระดองเต่านะครับเวลาเราให้เต่ามันนอนหงายคอมันก็อย่างนี้คนนี้จะนอนหงายไม่ได้นะครับกลุ่มคนพวกนี้จะนอนหงายเพราะนอนหงายแล้วคอมันหงายหายใจไม่ออกนะครับคนไข้ที่เข้ามาพบแพทย์เนี่ยค่ะโดยส่วนใหญ่เนี่ยปวดหลังมาแบบเลเวลไหนคะจริงๆต้องบอกว่ามีทุกเลเวลจริงๆนะครับแต่ว่ากลุ่มที่รุนแรงเนี่ยก็คือว่าเป็นพวกหมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนนะครับที่ว่าพวกนี้เนี่ย เกิดจากการที่ว่าคือหมอนรองกระดูกเนี่ยมันก็อยู่ระหว่างกระดูกแต่ละข้อกระดูกสันหลังแต่ละข้อแล้วมันถ้าเวลามันเคลื่อนปุ๊บเนี่ยมันก็จะเกิดการกดทับของตัวเส้นประสาททำให้มีอาการชาเวลาที่ด้วยความที่เส้นประสาทเนี่ยเวลามันเกิดการอักเสบแบบนี้เนี่ยบางทีคนไข้มาเนี่ยคือขยับตัวไม่ได้เลยนะครับเนอะเมื่อก่อนเนี่ยเราเจอต้องแบบว่านานๆเจอนะพวกนี้หมายถึงว่าที่เป็นหมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนแบบฉับพลันเนอะแต่หลังๆเนี่ยเจอง่ายขึ้นนะครับเจอง่ายขึ้นในที่นี่แบบว่าเมื่อก่อนเราจะบอกตามทฤษฎีเลยนะก็ยกของหนักก้มแบบไม่ได้เกียร์ที่บอกนะครับแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่เดี๋ยวนี้เป็นแค่ลักษณะว่าสมมติตื่นเช้ามาก้มบ้วนแปรงฟันแล้วบ้วนน้ำนะครับก็แป๊บนะหมอนรองกระดูกเคลื่อนหรือบางคนใช่ครับหรือบางคนผูกเชือกรองเท้าเงี้ยนั่งแล้วก็ก้มเงี้ยผูกเชือกรองเท้าลุกมาปุ๊บปุ๊บหนึ่งก็เคลื่อนอ๋อได้กระทวงอ้อจริงๆร่างกายคือคนเรานะปัจจุบันอ่อนแอกันขนาดจริงๆด้วยความที่การเราไปทำให้กล้ามเนื้อต่างๆเนี่ยคุณสมบัติมันไม่ดีไม่ไงคนเรานั้นหนึ่งไม่ค่อยออกกำลังกายจริงคือมันเลยไม่ได้รองรับนะพี่ตั้มแล้วประชากรบนโลกมันล้นไงธรรมชาติก็เลยสร้างให้อ่อนแอจะได้แบบอย่างเดียวแข็งแรงนิ้วโป้งไงกดอย่างเดียวกดโทรศัพท์ใช่เพราะนั้นเดี๋ยวนี้เราเจอง่ายจริงๆครับเจอแบบว่าแค่เป็นท่าในชีวิตประจำวันง่ายๆเลยครับแล้วผู้ปวดหลังเรื้อรังเมื่อกี้ฉับพลันนะเมื่อกี้ฉับพลันฉับพลันปวดหลังเรื้อรังแบบเจอมันกี่ปีกี่ชาติมันก็บอกว่าปวดหลังไอ้นี่มันจะเป็นโรคร้ายมั้ยอันนี้คือคงไม่เป็นโรคร้ายนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเป็นปวดจากพวกโรคร้ายจริงๆเนี่ยมันจะปวดทนไม่ไหวอยู่แล้วไม่น่าจะบ่นได้ครับส่วนใหญ่ไม่ใช่แบบว่าที่บ่นนี่คือเป็นลักษณะของการที่มันปวดจนรำคาญมันรำคาญเขาได้รำคาญตัวเองอะไรเงี้ยบอกมันเดี๋ยวทำนู่นทำนี่ก็ปวดแล้วมันก็บ่นจนเรารำคาญมันด้วยไม่ใช่แค่มันรำคาญตัวเองพวกนี้คือลักษณะของการปวดจากพวกกล้ามเนื้อครับอย่างมากที่สุดก็คือลักษณะตัวข้อต่อต่างๆหรือแนวกระดูกสันหลังที่มันมีความผิดรูปนะครับทำให้เขาเกิดอาการเหรอครับแล้วการรักษาการปวดหลังที่ได้ผลแล้วครับถ้าพูดถึงแล้วได้รับความนิยมในปัจจุบันเขารักษากันยังไงบ้างจริงๆในปัจจุบันเนี่ยก็คือเราดูในเรื่องของการที่ว่าถ้ามีการอักเสบนะครับเราไปหมอก็คือทานยาลดการอักเสบไปนะครับแล้วก็มีในเรื่องของการรักษาทางกายภาพแบบเบื้องต้นที่เหลือนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันที่คนหันมาทำกันก็คือในเรื่องของการออกกำลังกายที่เริ่มเยอะขึ้นนะครับเพียงแต่ว่าผมต้องบอกว่าเวลาเราจะออกกำลังกายอะไรก็ตามเนี่ยเราต้องดูจากตัวเราก่อนนะครับเหมือนกับเราจะออกกำลังกายการออกกำลังกายคือการที่เราใช้งานข้อต่อหรือกล้ามเนื้อเยอะให้ที่เปรียบเทียบร่างกายเราเหมือนรถเนาะเราจะเอาออกไปวิ่งไกลๆไปต่างจังหวัดทีนึงเนี่ยเราจะต้องเช็คทุกอย่างเลยใช่ไหมครับอันนี้ก็เหมือนกันก่อนที่เราจะไปเนี่ยเราอาจจะต้องเช็คก่อนว่าตัว
ข้อต่อต่างๆเนี่ยเราขยับได้ไหมหรือมันมีกล้ามเนื้อตรงไหนที่มันตึงไหมถ้ามันตึงอยู่เราไปใช้งานหนักขนาดนั้นมันต้องเกิดความผิดปกติครับที่เราได้ยินว่าบางคนออกกำลังกายโอ้ยิ่งเจ็บเดี๋ยวมันไม่ถูกไงเหมือนกับเรามีปัญหาตรงนี้ไปเน้นตรงนี้เดี๋ยวมันยิ่งไปกันใหญ่ฉะนั้นอาจจะต้องทำให้ตรงพวกนี้พร้อมก่อนที่จะออกกำลังกายแค่นี้ก็เหมือนคราวนี้อาการคนปวดหลังทั่วไปนะหมดรับประกัน 100% ครับโดยส่วนใหญ่มันปวดหลังปุ๊บไม่ไปหาหมอหรอกไปซื้อยาก่อนแก้ปวดคลายกล้ามเนื้อนู่นนี่นั่นใช้ได้ไหมคะจริงๆต้องบอกอย่างนี้ว่าถ้าเป็นการอักเสบนะครับถ้าเป็นการอักเสบต่างๆที่เพิ่งเป็นนะยาจะได้ผลค่อนข้างดีนะเราก็กินยาลดอาการไปนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วไม่ว่าอย่างไรก็ตามก็คือมันก็คือต้องมาการออกกำลังกายการดูแลให้ตัวพวกนี้มันแข็งแรงทำฟังก์ชันได้ถ้าเกิดว่าเรายังปล่อยไว้เรากินแค่นั้นคือเหมือนเราแค่ปลายเหตุต้นเหตุที่เกิดขึ้นก็คือไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อหรือข้อต่อที่มันอยู่ผิดที่ของมันนั้นเลยยังไม่ไปแก้หรือมันก็ยังกลับมาเป็นได้อีกครับผมได้ยินอีกแบบนึงมดได้ยินว่าเป็นการรักษาด้วยการนวดด้วยคลื่นวิทยุเคยได้ยินไหมส่วนช่วยไหมเอ่ยจริงๆก็คล้ายๆกับการทานยาแหละครับพวกนี้นะก็เป็นกระบวนการที่เรารักษาปลายเหตุของมันและในเรื่องของการที่ว่าทำให้การอักเสบต่างๆพวกนี้มันลดลงนะครับแต่ว่าตัวกล้ามเนื้อเนี่ยที่มันมีการอักเสบไปแล้วเนี่ยที่มันเสียหน้าที่ของมันไปแล้วเนี่ยมันทำงานไม่ได้เพราะฉะนั้นยังไงเราก็ต้องคือต้องกลับมาที่การบริหารท้ายสุดของทุกการรักษาคือการบริหารร่างกายของเราเนี่ยแหละครับเคยได้ยินการรักษาประเภทหนึ่งไม่แน่ใจพี่ตั้มกับคุณทอนเคยได้ยินไหมเขาบอกเป็นการจัดกระดูกครับเคยได้ยินไหมคะใช่ครับมันใช้ได้จริงเหรอเราฮิตมากเลยนะพี่ตั้มแล้วบางเจ้านะต่อคิวกันเป็นใช่อันเดียวกับยืดกล้ามเนื้อไหมไม่เขาจะแบบมีเหมือนจัดกระดูกคือต้องบอกว่าไม่แน่ใจว่าที่คุณมดพูดเนี่ยหมายถึงว่าตัวไคโรแพคเตอร์หรือเปล่าใช่นะครับทีนี้ก็ไคโรแพคเตอร์ก็เป็นศาสตร์อีกศาสตร์หนึ่งที่ใช้ในการรักษาได้นะครับนี่ว่าแต่ว่าอันนั้นคือเราจะเน้นในเรื่องของการจัดเลี้ยงข้อต่อต่างๆนะครับมันแก้การปวดหลังได้ด้วยก็ถ้าเกิดว่าอาการปวดหลังเรามันเกิดจากปัญหาที่กระดูกสันหลังมีการติดขัดนะครับหรืออะไรเงี้ยก็น่าจะแก้ได้แล้วก็การสาเหตุขึ้นอยู่กับสาเหตุนะครับทุกอย่างครับเวลาเราไปรักษาไม่ใช่ว่าเราปวดหลังเออไปจัดกระดูกหรือว่าเออมาทุกอย่างคือต้องไปดูสาเหตุก่อนใช่ทุกอย่างก็คือถ้าเราแก้ที่อยู่สาเหตุอาการเราก็หายครับแล้วถ้าไม่รักษาล่ะครับปล่อยให้เรื้อรังหรือว่าโอเคทนไปเรื่อยๆอ่ะทนไปเรื่อยๆดูไปวันๆกินยาบ้างนวดบ้างอะไรอย่างเงี้ยบำเพ็ญทุกรกิริยาเหรอจะทนทำไมขนาดนั้นฮะสงสัยว่ามันจะก่อให้เกิดอะไรหลังค่อมไหมหรือว่ากระดูกสันหลังยึดถาวรแน่นอนครับอย่างทุกวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าคนที่เกิดเนี่ยคือพวกนี้นะครับก็เอาง่ายๆสมมติว่าตัวกล้ามเนื้อเริ่มต้นเราก็เริ่มเกิดจากที่ตัวกล้ามเนื้อมีการอักเสบพอกล้ามเนื้ออักเสบปุ๊บสิ่งต่อไปก็คือว่าในเรื่องของตัวแนวกระดูกจะเริ่มมีการผิดรูปแล้วนะครับแล้วพอนานๆเข้ามันก็จะเริ่มเกิดในเรื่องของการคดตัวต่างๆนะกระดูกสันหลังบางคนก็คดเป็นตัว S นะครับหรือตัว T อย่างเงี้ยใช่ตัวตัว S เนี่ยคดเป็นลายกระดูกผมไม่มีเป็นตัว W เนาะไม่ได้แล้วเดี๋ยวอีกหน่อยอาจจะคิดเองแล้วไม่จะไปทิ้งไว้อีกเหรอแต่พวกเนี้ยแล้วมันก็จะไปกระเทือนในเรื่องของตัวเส้นประสาทแหละนะครับทำให้เกิดการกดทับเกิดการอ่อนแรงนะครับพวกนี้ก็จะค่อยๆลามไปเรื่อยๆคือมันไม่ควรจะทิ้งไว้อะถ้าเกิดว่าเราเจอปัญหาอะไรเนี่ยเราควรจะรีบรักษาก่อนคราวนี้ขออนุญาตถามเพิ่มเติมค่ะว่าอาการปวดหลังของผู้สูงอายุกับของวัยทำงานเนี่ยแตกต่างกันไหมคะแล้วความรุนแรงเนี่ยแบบไหนไม่ดีเลยแตกต่างกันนะครับอย่างเช่นผมในคนไข้ที่ผมดูแลอยู่เนี่ยนะครับโดยส่วนใหญ่ของผู้สูงอายุเนี่ยปวดจริงปวดในเรื่องของตัวกระดูกต่างๆนะครับแล้วก็มีลักษณะของการผิดรูปแล้วนะครับแต่ว่าผมว่ายังแก้ง่ายกว่าคนในวัยทำงานนะจริงๆด้วยความที่ว่าคนในวัยทำงานเนี่ยพฤติกรรมมันยังต้องทำยังคงย้ำๆพฤติกรรมซ้ำๆอยู่ใช่มันเหมือนตัวต้นเหตุอ่ะมันยังทำไปเรื่อยๆมันก็ยังแต่นะก็เหมือนเราตามแก้ไปเรื่อยจนกว่าเราค่อยๆอธิบายจนเขาเข้าใจพอเข้าใจคอนเซ็ปต์เขาจะนั่งดูว่าโอเคนะในเวลาเขานั่งทำงานนะเขานั่งเป็นยังไงท่านั่งเราอธิบายเขาว่าท่านั่งที่ถูกต้องเป็นยังไงปรับคอมพิวเตอร์ยังไงการวางตำแหน่งต่างๆพวกนี้แล้วการเขาถึงจะหายถาวรได้มันต้องแบบมันต้องใช้ความร่วมมือกันทั้งของกายภาพบำบัดแล้วก็จิตใจของเราด้วยนะบางทีมันเผลอไงคะคือเราไม่ได้ตั้งใจจะป่วยหรอกพฤติกรรมเราไม่รู้ตัวต่างหากใช่ครับครับแล้วการรักษาอาการปวดหลังด้วยกายภาพบำบัดเนี่ยนะครับหลักการเขาคืออะไรครับเป็นการพูดง่ายคือดูทำให้กระดูกหลังแข็งแรงขึ้นหรือไปช่วยสร้างทำให้กล้ามเนื้อเขาแข็งแรงขึ้นหรือยังไงถ้าพูดจริงๆก็คือว่าเราดูในเรื่องของว่าเขาเรียกว่าการวางตัวต่างๆทั้งตัวกล้ามเนื้อนะครับไม่ให้มันมีแรงตึงตัวนะให้มันแบบว่าอยู่ในมุมปกติกับแนวกระดูกปกตินะครับพวกนี้ก็คือคนไข้แน่นอนถ้าทุกอย่างอยู่ในโครงสร้างปกติก็ใช้ฟังก์ชันทุกอย่างได้หมดนะครับอย่างในเรื่องของตัวคนไข้ที่เวลารักษาไปเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเวลาทำไปปุ๊บเนี่ยหลังๆเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเขานั่งปุ๊บมันจะค่อมแล้วเขาจะฝืนให้มันฝืนไม่ขึ้น
อย่างที่ผมบอกคือข้อมันยึดอยู่แล้วจะพยายามยังไงมันก็ไม่ไปนะหรือไปแป๊บหนึ่งแล้วก็ลงใหม่ต้องมาลงใหม่ค่ะเพราะนั้นแต่พอเรารักษาไปกล้ามเนื้อทุกอย่างนะครับคือร่างกายเราเนี่ยถ้าอะไรที่มันเป็นมุมปกติมันอยากจะไปนะมันอยากไปอยู่ในมุมนั้นอยู่เพราะมันสบายแต่มันไปไม่ได้ที่ผ่านมานี่พอเราทำให้ตัวพวกนี้มันมีการเคลื่อนไหวที่ดีขึ้นฟังก์ชันทุกอย่างมันทำได้หมดเขาจะตัวตรงโดยอัตโนมัติไม่จำเป็นต้องแบบพยายามยืดตัวมันก็ตัวตรงเองในชีวิตประจำวันคือถ้าเกิดจะอธิบายอย่างนี้กายภาพบำบัดมันคล้ายๆกับการออกกำลังกายถูกต้องครับใช่ทีนี้โดยส่วนหนึ่งเนี่ยเวลาเราทำการรักษาคนไข้เนี่ยถึงจุดสุดท้ายเนี่ยจะเป็นการออกกำลังกายแต่เวลาการออกกำลังกายพวกนี้จะไม่ใช่ออกกำลังกายอย่างเช่นที่เราไปเล่นตามฟิตเนสหรือโยคะไม่ใช่แบบนี้ไม่มีแต่อันนี้จะเป็นการออกกำลังกายแต่ละกล้ามเนื้อว่ากล้ามเนื้อมัดนี้เขามีปัญหาอยู่มีการอักเสบอยู่นะเราจะออกกำลังกายมัดนี้ให้มันทำฟังก์ชันของมันเนี่ยต้องดีไซน์ท่าให้ซึ่งแต่ละคนน่ะไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันด้วยค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะอธิบายแบบนี้ไม่เห็นภาพแน่นอนนะคะในช่วงหน้าค่ะเราจะมาสาธิตกันเลยค่ะว่ากายภาพบำบัดแบบไหนที่จะเหมาะกับปัญหาที่คุณผู้ชมมีช่วงนี้พักสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมานะครับ